2 m ลบ1 i บวก4 j บวก5 k เวกเตอร์ b เวกเตอร์ b ก็คือ 2 i ลบ3 j บวกด้วย4 ลบ3 m k เนี่ย a ตั้งฉากกับเวกเตอร์ b จงหา m มีค่าเท่าไหร่นี่พื้นของมันเลยที่มันถามเลยในห้องสอบระดับเราเลยเพราะคำว่าตั้งฉากการตั้งฉากการมันพูดถึงมุมเมื่อพูดถึงมุมมันก็ต้องพูดถึงการดอทเวกเตอร์อย่างเดียวต้นที่มันบอกว่าดอทเวกเตอร์ทำไงดอทเวกเตอร์แปลว่าอะไรดอทคือเอาตัวเลขหน้าเลยครับดอทเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราก็โซ่เลยว่าอะไรนะ a ดอท b ต้องเป็นอะไรต้องเป็น0ดอทเวกเตอร์เราสัญญาเมื่อกี้ว่าต้นที่มองว่าตัวเลขหน้า i คูณใช่ไหมตัวเลขคูณตัวเลขตัวเลขหน้า i คูณหน้า i คูณ cm ลบ2คูณคูณลบ12คูณ5 4 20คูณลบ 15m คูณคูณอ้าวคูณคูณต้องเป็นอะไรต้องเป็น0 m เป็นลบ 11m 20 14แล้ว6 6ไปลบ6 m เท่ากับ6ส่วน11อันนี้ก็ต้องถามแน่ๆ1ข้อในส่วนของเวกเตอร์ดอทกัน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 สรุปดอทคืออะไรนะดอทคืออะไรดอทก็คือการพูดถึงมุมดอทคืออะไรตัวเลขเอาตัวเลขหน้า i คูณ i เอาตัวเลขหน้า i คูณ i ตัวเลขหน้า j คูณ j ตัวเลขหน้า k คูณ k ที่ตั้งทำไมต้องจับเป็นกระสุนเพราะโจทย์บอกว่ามันตั้งฉากกันทีนี้อีกอันหนึ่งที่มันจะถามในส่วนนี้ในส่วนของการดอทครับผมไม่ให้คุณโจทย์ไงผมบอกคุณแล้วให้คุณมานั่งดูเทปใหม่ทำไมผิดตรงไหนอ่ะลบผิดตรงไหนผิดตัวเลขผิดไปแล้วเออลบไปแล้วก็บอกผิดข้อ3ดูนั้นผิดตรงไหนนักเรียนเออบอกมาแล้วให้มานั่งดูทีนี้อีกเคสหนึ่งที่จะถามในพาร์ทนี้ก็คือว่าเฮ้ยไม่ทันแล้วล่ะติดลบไปเรียบร้อยแล้วกูเลยลืมแล้วกูจะพูดอะไรเมื่อกี้ให้มันต่อเนื่องกับข้อนี้ อ๋อถ้าเราอยากรู้ทีนี้ว่ามุมเนี่ยสมมติกูให้เวกเตอร์มา i j k เวกเตอร์ b คือลบ 2i ลบ j บวก 2k เนี่ยเราอยากรู้ว่าเวกเตอร์ a กับ b เนี่ยเป็นรูปสมมตินะ a กับ b เนี่ยเซต้ามุมที่มันกระทำกันเท่าไหร่มุมที่มันกระทำกันกี่องศาจนไม่ชอบถามหรอกว่ามุมละมุมแหลมมุมป้านมุมแหลมมุมป้าน a กับ b เราก็ไปที่นิยามของมันเนี่ยสูตรเดียวนะสูตรเดียวบวกลบก็อีกสูตรนึงดอทก็สูตรนึงคอสก็สูตรนึงก็จบแล้วมีแค่4สูตรลองมีที่ไม่มีอะไรก็โอเคถูกแล้วถ้ามีที่มีปัญหาแน่ดอทเอา a กับ b ต่อกันตามสูตรเลยเขียนอ้างสูตรมาดอทคือ i คูณ i j คูณ j k คูณ k เท่ากับขนาดของ a ขนาดของ b cos เซต้าใช่ไหมเราก็เข้าสูตรแต่ลืมตาดูท่าไหนปั๊บปั๊บปั๊บเหลือลบ1 absolute a แปลว่าอะไร absolute a ทวนดิ absolute a คือบอกว่าไงนะ square rootกำลัง2ตัวเลขหน้า j กำลัง2 k กำลัง2เป็นรูท3 absolute b ตัวเลขหน้า c 1 c ถอดเสือกเหลือ3พอดีเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ cos θ ab คืออะไรครับ3รูท3 cos θ ก็เป็นลบ1ส่วนด้วย3รูท3เราเรียนตรีโกณมาแล้วมันเกิดมุมแหลมมุมบ้านเนี่ยค่าคอสติดลบอยู่ในข้อแดนไหนถูกไหมค่าคอสติดลบบวกบวกใช่ไหมฮะนี่แกน y แกนนี้ค่าคอสติดลบแสดงว่ามันเกิดมุมแหลมมุมป้านกันมุมนี้เซต้าถึงติดลบได้คอสติดลบนั่นคือมุมป้านเกิดขึ้น a กับ b ทำมุมกันมุมป้านโอเค
เด็กๆใช่ไหมเรื่องไงเด็กไหมทีนี้ครูเอามันสองอย่างมารวมกันถ้าบอกว่าขนาดของ u บวก 2v เท่ากับ11ขนาดของ u ขนาดของ u เท่ากับ3ขนาดของ v เท่ากับ4แล้วกันv เท่ากับ4จงหามุมที่เวกเตอร์ u ทำกับ v สำคัญที่สุดคณิตศาสตร์ก็คือเขาถามเลยช่างหัวมันไม่รู้เรื่องหรอกช่างมันแต่เขียนสูตรขึ้นมาเทียบก่อนในเบื้องต้นเพราะเรียนกระชับถูกไหมสูตรคืออะไรพี่เมย์สูตรเนี่ยที่เราเขียนได้มันมีสูตรผลบวกคือ absolute u เอาเวียนกรรม u บวก 2v กำลัง 2 เท่ากับขนาดของ u บวกขนาดของ 2v บวก 2 ขนาดของ u ขนาดของ 2v คอสอะไรคอสเซต้าเอ๊ะตรงนี้มันคือสูตรไอ้นี่ไหม u ดอทกับ 2v ไหมเท่ากับขนาดของ u ขนาดของ 2v คอสเซต้าตรงนี้ใช่ไหมอันเดียวกันไหมถูกไหมอันเดียวกันจำนะว่ามาจากอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้โจทย์ให้มาแล้วโอ้ตัวเลขมันเยอะเปลี่ยนไหม121เยอะไปเกินความเป็นจริงไป3บวก4 3บวก4แม่งยาวแค่นี้จะบวกได้11ยังไงไม่มีทางเป็นไปได้ตรงนี้ก็ประมาณสัก5แล้วกันเอ้ย5มันก็เกิดมุมฉากขึ้นไม่เอา16 โอเค u บวก v เมื่อเรากระแทกกำลังสองเป็นเท่าไหร่36ตรงนี้ล่ะ9ตรงนี้ล่ะ42เป็น8เป็น42เป็น8เป็น64บวก2ขนาดของ u หลัง u หลัง u คือ3ขนาดของ2 v 8คอสเท่าไหร่ไม่รู้เพราะโจทย์ตามหาเป็นเท่าไหร่นี่73ลบออกเหลือ37ติดลบนะฮะหารด้วย68 48คอสเซต้าตรงเนี้ยโจทย์ถามหามุมระหว่างเวกเตอร์เนี่ยถ้ามันตอบมุมนะตอบติดลบอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องยกมานะใช่ไหมคุณต้องยกมันมากลายเป็นเท่าไหร่อาร์คคอสลบ37ส่วน48นี่คือมุมระหว่างเวกเตอร์ที่เราต้องการมุมระหว่างเวกเตอร์ที่ต้องการผมถามสั้นๆง่ายๆอีกอันหนึ่ง 2i บวก j ลบ k เอาดอทกับทดดีใจดิลบ 2j บวก3มีค่าเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่ทำไมมาสายวันนี้มีเหตุผลอะไรรังแคขึ้นหัวด้วยนะฮะแพ้ท้องขึ้นไส้หน้ามืดครบหลักสูตรเลยนั่นน่ะรังแคเต็มหัวแล้วนะใช้
ฮัลโหลไม่ผมลืมเปิดใหม่ครับล่ะเอดเอล่ะชดเชยเสียงนี่หายไปเมื่อกี้เอดเอล่ะผมบอกคุณแล้วว่ามันไม่ออกเกินที่ผมสอนคุณหรอกคุณก็กลับไปดูบรรทัดดอทแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเขียนสูตรมาดูมันมีสูตรเดียวนี่แหละที่หากินตลอดชีวิตนี้เวกเตอร์เอกับเวกเตอร์เอมันจะทำมุมกี่องศาล่ะครับพี่น้องตัวมันเองทำมุมกี่องศาศูนย์องศาก็เกิดคอสศูนย์องศาขึ้นคอสองศาเท่าไหร่เออกูเขียนเสร็จแล้วอ่านหนึ่งถูกต้องเอเอคือขนาดของเอกำลังสองนี่เอง a. a. นะครับนี่คือการดอทเวกเตอร์มันจะหมุนมาอย่างไรก็ช่างหัวกลับไปตั้งต้นใหม่ที่นี่ตลอดไปแล้วมันจะเรียนจบเป็นและคำถามมันก็จะถามอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาดีดไปดีดมากลับไปกลับมาเอาบวกมาเอาบวกลบมาใส่กระดอทก็มีได้แค่นี้โอเคผมจะกลับมาก่อนที่ขึ้นคอร์สผมจะกลับมาท่านนี้ก่อนนี่นี่นะ A คือเวกเตอร์ตรงนี้นะ B คือเวกเตอร์ตรงนี้ไม่ต้องจดแล้วจ้านั่งดูอย่างเดียวการจดเป็นเรื่องทำให้เราเสียเวลา A B พี่ถามว่าจงหาเวกเตอร์1หน่วยที่เวกเตอร์หน่วยที่ยาวเอ้ยเวกเตอร์1หน่วยจงหาเวกเตอร์หน่วยที่มีทิศทางตาม a บวก 2b คุณจะจับความรู้ตรงไหนมาใช้ผมกลับไปถามที่คุณที่บรรทัดแรกที่ผมแปลว่าเวกเตอร์แปลว่าอะไรเวกเตอร์ว่าอะไรก่อนอื่นเลยเขาต้องการทิศทางเวกเตอร์หน่วยที่มีทิศทางตามอะไรครับ a บวก 2b คุณต้องหาเวกเตอร์อะไรขึ้นมาก่อนสมมุติเวกเตอร์ a บวก 2b คือตัวนี้นี่คือ a บวก 2b คือเวกเตอร์ตรงนี้โจทย์ต้องการอะไรครับเวกเตอร์หน่วยแล้วโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการแค่หัวลูกศรของมันหรือทิศของมันเท่านั้นใช่ไหมคำว่าทิศทางหรือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเขาต้องการแค่ตรงนี้และข้อตกลงที่ครูเราว่าเรามีเวกเตอร์หนึ่งเวกเตอร์เราต้องการแค่หัวลูกศรมันคืออะไรครับเอาความยาวของมันมาทำไมมาหารออกมันจะแต่งเวกเตอร์ตัวนี้ยาวเท่าไหร่ก็ช่างมันมันก็เขียนได้แค่รูปนี้รูปเดียวเวกเตอร์มันเขียนเป็น a บวก 2b ลบ 3c ลบด็อก d อะไรก็ว่าช่างหัวกระบาลมันตรงนั้นไม่สนแต่สุดท้ายมันก็คือเวกเตอร์เงี้ยแค่นี้ a บวก b บวก c บวก d บวก e อะไรก็วนไปช่างหัวกระบาลมันสุดท้ายมันก็ถามเราเวกเตอร์ตัวนี้คืออะไรถูกไหมเพราะเราไม่ต้องกังวลมันจะแต่งองค์ทรงเครื่องโจทย์ยาวแค่ไหนช่างมันเราไม่สนเราสนใจว่าเวกเตอร์หน่วยคือมีเวกเตอร์แล้วเอาความยาวมันตัดออกจบยังเก่งก็บอกว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางตรงข้ามอ่ะอีกอันนึงตรงข้ามตรงข้ามเครื่องหมายคณิตศาสตร์คือลบใส่เข้าไปจบตามบวกตรงข้ามลบแสดงว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางตามกับตรงข้ามก็แค่นั้นขนานกันทิศทางเดียวกันขนานทิศทางตรงข้ามอันนี้กี่องศาสูงอันนี้กี่องศา180แค่นี้วนไปวนมาแค่นี้เพราะฉะนั้นเราต้องการเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางตามนี้เวกเตอร์เราหาไปแล้ว a บวก 2b คิดในใจนะ a บวก2 2คูณค่าเป็น4เป็นลบลบ 3i อันนี้คือ a บวก 2b ในใจนะ2b a บวก 2b ก็เลยลบ j a บวก 2b ก็เป็น 5k โอเคเราต้องการความยาวของเวกเตอร์ a บวก 2b ความยาวเวกเตอร์หาไงนะเวกเตอร์ความยาวความยาวความยาวเวกเตอร์อะไร square root เรียนออกมา9กำลัง2 1 25เป็น root 35เท่าไหร่เท่าไหร่เราต้องการเวกเตอร์หน่วยเพราะคำตอบคือลบ 3i หารด้วยรูท35เอาไปหารทีละตัวนี่คือเวกเตอร์ที่เราต้องการลบ j หารด้วยรูท35บวกด้วย 5k หารด้วยรูท
35นี่คือเวกเตอร์ที่เขาต้องการเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางตามหรือตรงข้ามเพราะใส่ลบเข้าไปโอเคมาสู่สุดท้ายมาสู่สุดท้าย a คอส b ถ้าเราสังเกตโจทย์ข้อเมื่อกี้ a คอส b ผลลัพธ์จากการคอสเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์ Hello Cass Kitty การคอสเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์มีอันเดียวที่เรายกเว้นคืออะไรนะบวกลบเป็นเวกเตอร์คอสเป็นเวกเตอร์ดอทเท่านั้นที่เป็นสเกลาร์เคสที่เราทำไปเมื่อกี้ดอทเป็นปริมาณที่ออกเป็นสเกลาร์เพราะฉะนั้นความแตกต่างของ2อันนี้นะฮะเล็กๆตรงนี้มองข้ามเสียไม่ได้ขนาดของ A ขนาดของ B ไซน์เซต้านะดอทคอสไซน์นะฮะดอทคือคอสเซต้าคอสCRO เป็นครอสเนี่ยเวกเตอร์ไซน์เทต้าตรงนี้ครูเขียนถูกหรือผิดบรรทัดนี้ถ้าผิดถามว่าผิดตรงไหนเบื้องต้นที่เรารู้สึกได้ด้วยตัวเองผิดตรงไหนผิดตรงนี้คอสเราสัญญาว่ามันเป็นอะไรครับผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ไซน์เป็นตัวเลขไหมตัวสเกลาร์ไซน์เป็นตัวเลขล้วนๆใช่ไหมบีแอบสูตรความยาวเป็นตัวเลขไหมเป็นตัวเลขล้วนๆเป็นตัวเลข3ตัวเลขคูณกันจะเท่ากับเวกเตอร์ได้ไงใช่ไหมเพราะนี่คือเวกเตอร์เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหนังสือบางเล่มใช้ตัว n นะเล็กๆห้อยไว้ข้างหน้าหนังสือบางเล่มใช้ตัว u เล็กๆวางข้างหน้าเป็นตัวบอกความเป็นเวกเตอร์นั่นเองโอเคถ้าหล่นเมื่อไหร่ก็คือไม่ใช่แต่นะฮะแต่ตรงนี้ต้องมีนะไม่มีไม่ได้แต่ถ้าเขาเขียน absolute a cos b เนี่ยมันไม่เขียน n ได้เหตุผลก็คืออะไร absolute แปลว่าความยาวสเกลาร์ต้องการแค่สเกลาร์ไม่เอา n มาใส่ก็ได้แล้วทำไมมันไม่เอาเอ็นกับยูมาใส่แล้วมันถึงหายไปได้เพราะว่าคุณที่บอกว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยยาวเท่าไหร่ในต้นชั่วโมงในต้นแผ่นนี้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยหรือทิศทางเวกเตอร์แอบสูตรมันยาวเท่าไหร่เลขอะไรเลขหนึ่งหน่วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อแอบสูตรยูเนี่ยหรือแอบสูตรเอ็นเนี่ยที่เราสมมติไว้เนี่ยมันจะหายไปได้เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ดูดีครูบอกว่าถ้าเขียนเป็นเวกเตอร์ไม่มีแอบสูตรเลยมันต้องมีสัญลักษณ์ตัวที่บ่งบอกความเป็นเวกเตอร์อยู่จะใช้ตัวย่อเป็น n แฝก n vector หรือ u vector ก็ได้แต่ถ้าใช้ absolute ปุ๊บอัพหายไปถูกเหมือนกันเพราะว่า vector 1หน่วยเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าความยาว vector 1หน่วยคือ1เสมอเป็นทฤษฎีบททีนี้สัญลักษณ์ของคำว่า cross vector นั้นจำดีๆกดมือซ้ายหรือกดมือขวาก็แล้วแต่คนถนัดอธิบายเนี่ยบัก a อยู่นี่บัก b อยู่นี่นะ vectorมันจะมีเวกเตอร์เนี่ยนี่ a กับ b นะนี่ a กับ b เนี่ยตามนิ้วผมเนี่ย a b มันจะมีมุมระหว่างเวกเตอร์ระหว่างนิ้ว2นิ้วนี่อยู่ถูกไหมมุมเวกเตอร์แต่ให้จำไว้ในจิตใจเลยว่าการที่เราเอาเวกเตอร์2ตัวมาคอสกันนั้นมันจะมีผลลัพธ์คือนิ้วโป้งจะมีเวกเตอร์ชี้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เสมอไอ้นี่คือ a cross b ไอ้นี่คือ a cross b โผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษว่าบักนี่ต้องตั้งฉากและบักนี่ต้องตั้งฉากนะครับแต่บักนี่ A กับ B นั้นจะทำมุมเท่าไหร่ช่างหัวกระบาลมึงไม่เกี่ยวกันจะฉากก็ได้เรื่องของมันแล้วมีปัญญาฉากก็ฉากบักนี่ก็จะฉากบักนี่ก็ต้องฉากแสดงว่าเกิดฉาก3ตัวหรือไม่ฉากก็ได้แต่ตัวนี้ต้องฉากผลลัพธ์ต้องฉากผลลัพธ์ต้องฉากอันนี้คือรูปภาพนิยามแต่ถ้าเราจับมัน b cos a สลับกันนี่ b cos a สลับกันมันอยู่คนละทิศกันเลยนะเพราะฉะนั้น a cos b เนี่ย a dot b เราทำไปแล้วเนี่ย b dot a เราทำไปแล้วเนี่ยอันนี้มันเท่ากัน dot นี่สลับที่ได้ทำไมสลับที่ได้เพราะมันเป็นปริมาณสเกลาร์ dot เป็นสเกลาร์เป็นตัวเลข
สลับที่กันก็มีความหมายเดียวกันเพราะมันเป็นตัวเลขแต่การคอสเวกเตอร์นั้นไม่สามารถสลับที่ได้เพราะว่าคุณสมบัติมันตรงข้ามกันเพราะใส่ลบเข้าไปที่จะกลับมาที่เดิมได้นะฮะจำไว้ดีๆใส่บ่าแบกหามเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละข้อสอบชอบข้อใดถูกข้อใดผิดอันนั้นเลยคือตัวที่คุณมีปัญหากับมันทั้งที่มันเป็นอะไรที่ง่ายถ้ามันขัดแย้งกับทฤษฎีก็จบไปนั่งอ่านสองบรรทัดให้ทะลุก็จบละเวกเตอร์นี่คือเวกเตอร์นี่คือเวกเตอร์คอสเวกเตอร์ผลลัพธ์จากการคอสตั้งโดคำถามที่มันชอบถามในเรื่องถูกผิดก็คืออะไร a คอส b a คอส b dot a a คอส bb ผลลัพธ์มันมีค่าเท่าไหร่ผลลัพธ์มันแล้วเราถามครูแล้วเพราะว่าดูนะฮะเพื่อนตอบถูกแล้วเป็น0เหตุผลนี้อยากให้รู้เหตุผลจากการคอสเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนี่คือคอสใช่ไหมที่ได้ขึ้นไปเนี่ยนี่โป้งคือตัวที่คอสนี่คือ b ใช่ไหมครับนี่คือ b มันตั้งฉากกันไหมที่ครูบอกเมื่อกี้ตั้งฉากไหมตั้งฉากไหมตั้งฉากกันเอา2อันที่ตั้งฉากกันเอาตัวที่ขึ้นไปกันตั้งฉากกันตั้งฉากกันดอดกันไปเลยเสมอนี่0และตัว A ตัวเนี้ยมันต้องตั้งฉากกับตัวที่ผลลัพธ์เกิดขึ้นเอามาดอดกันเกิดอะไรขึ้นอีกก็ลง0อีกจนได้อันนี้ชอบถามจางแล้วก็ตอบผิดจางเราต้องจำรูปนี้ให้ได้ว่าเออนี่ A คอส B นะผลลัพธ์นิ้วโป้งเนี่ยคือเราต้องเอากลับมาตั้งฉากเกิดอะไรขึ้น0แต่สิ่งที่โจทย์จะเอามาถามได้ในเรื่องของการคอสเวกเตอร์ก็คือความหมายตรงนี้ความหมายเชิงลึกตรงนี้นะถ้าในความหมายของเวกเตอร์2เวกเตอร์แล้วเนี่ยนะฮะแอบโซลูตตัวเนี้ยแอบโซลูตตัวเนี้ยมันจะหมายถึงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยหมายถึงสี่เหลี่ยมด้านพื้นที่สี่เหลี่ยมหน้าขนานรูปนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมหน้าขนานรูปนี้รูปที่กูเขียนเนี่ยขนาดของมันนะแต่ถ้าคอสที่เฉยหมายถึงเวกเตอร์นี้นะถ้าถามถึงหมายถึงเวกเตอร์ที่ชี้โดมานี่นะครับแต่ถ้าใส่แอบสูงซ้ำเข้าไปหมายถึงอะไรพื้นที่สี่เหลี่ยมหน้าขนาดรูปนี้แต่ข้อสอบเป็นชอบตอบคำถามพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้เช่นจุด3จุดผมให้บัก A เป็นจุดนี้บัก B เป็นจุดนี้บัก C เป็นจุดนี้ตั้งชื่อจุดลบ1 2 3 B เป็น0ลบ2 1แล้วก็ C เป็น0 3ลบ2 0เยอะไปไม่ดีไม่น่ารัก2แล้วกันจุด3จุดใดๆเกิดขึ้นเราจะหาพื้นที่3เหลี่ยมในปริภูมิ3มิติในรูป3มิติเราจะหาพื้นที่3เหลี่ยมได้เราก็ต้องหาพื้นที่สี่เหลี่ยมและหาร2ง่ายกว่าไหมเพราะเริ่มต้นจากอะไรเราเริ่มต้นจากอะไรเมื่อกี้เริ่มต้นจากเอาเวกเตอร์มาทำไมกันนะเอาเวกเตอร์ทำไมกันเมื่อกี้มาคลอสกันใช่ป่ะจากการคลอสเวกเตอร์เมื่อกี้ได้เวกเตอร์โผล่ไปที่ตั้งฉากเมื่อเวกเตอร์ตั้งฉากโผล่ขึ้นไปปุ๊บเราเอาอะไรมาหารเอามาหาแอบโซลูตเอาเวกเตอร์ตั้งฉากมาหาแอบโซลูตใช่ป่ะเขียนซ้ำอีกให้จำได้ a b อันนี้ a นี่ b โผล่ขึ้นมานี่นี่คือ a คอส b เนี่ยฮะโผล่ขึ้นมานี่นี่ a เนี่ยนี่ b ไอ a คอส b เนี่ยนี่คือพื้นที่สี่เหลี่ยมหน้าขนานรูปนี้แต่ a คอส b ก็คือเวกเตอร์ที่ตั้งฉากขึ้นไปแต่พอเรามาหาสเกลาเอามันมาใส่แอบโซลูทค่าที่เกิดขึ้นกลับหมายถึงพื้นที่สี่เหลี่ยมหน้าขนานรูปนี้แต่ครูกำลังหาพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วครูก็สร้างมันเกิดสี่เหลี่ยมเขียนรูปขึ้นมารูปหนึ่งเกิดแล้วสี่เหลี่ยมครูก็ลองสร้างเวกเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมนี่เวกเตอร์ดีขึ้นมาใช่ไหมเวกเตอร์ดีขึ้นมาสร้างเวกเตอร์ดีขึ้นมานี่ขึ้นมาใช่ปะเวกเตอร์เวกเตอร์ตั้งชื่อจุดมันจะไม่ได้งง PQR แล้วกันเอาPQR เราก็สร้างเวกเตอร์นี้จากนี้มันเรียกว่าเวกเตอร์ B อันนี้มันเรียกเวกเตอร์ A
เวกเตอร์รับหาไงจูบูเวกเตอร์รับ A เวกเตอร์รับ A B B เอามากันเอามาลบกันดูนะจุดสิ้นสุด A มานี่สิ้นสุด2ลบด้วย1นะครับเป็น 3i 2i ลบ i 3ลบด้วย2เป็น j 2ลบลบ 5k นี่คือเวกเตอร์ A เวกเตอร์ B ล่ะจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้น0ลบด้วยลบ1เป็น i ลบ2ลบด้วย2เป็นลบ 4j 1ลบด้วย3เป็นลบ 2k เมื่อเราได้เวกเตอร์แล้วเราต้องการสิ่งที่มันโดขึ้นข้างบนคือ a cos b ใช่ป่ะถูกไหม a cos b เราต้องการสร้าง a cos b cos พี่ที่ที่ครูว่าไงนะ cos ทำไงนะ cos เวกเตอร์ i j k i j k อะไรขึ้นก่อน i j k i j k a 3 1 1 -4 -2A ก็ B I J อ้าวกูแมวบ้วงละ I J 3 1 1 -4 เป็นเท่าไหร่ เป็นเท่าไหร่เป็นโชเป็นโชเป็น -2 I นี่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  -5 J นี่นี่นี่ -12 Kฮึดเค20 i 6 j เกิดอะไรขึ้น2ลบ20เป็นลบ22 i j กับ j ลบลบเป็นบวกบวก j k กับ k ลบ13 k นี่คือ a cos b แต่โจทย์ต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมหน้าขนานพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปนี้เท่าไหร่พื้นที่สี่เหลี่ยม absolute a ของ a cos b absolute ความยาวหาไงนะตัวที่กำลัง2เป็นเท่าไหร่22กำลัง2บวก1บวก169ขี้เกียจบวกนะครับนี่คือความยาวของสี่เหลี่ยมหน้าขนานเพราะฉะนั้นเราต้องการสามเหลี่ยมรูปนี้โจทย์ต้องการสามเหลี่ยมก็ค่อยเอา2มาหารอีกทีนึงก็หาร2ของอะไรครับ